สวัสดีครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็จะไม่แนะนำแผ่นปูพับนอนขนาด2คนนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของสนามเลื่อนป่าความตัวนี้ก็จะเป็นความหนาอยู่ที่15มิลลิขนาดแพ็กเกจนะครับอยู่ที่ความสูงตรงนี้นะครับ52เซนติเมตรตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้67นะครับความกว้างอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับสำหรับตัวนี้จะนอนได้2คนจะมีทั้งหมด3สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีกลมสีน้ำตาลและก็สีเขียวครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งว่ายังไม่มีใครน่าจะยังไม่มีใครทำวัสดุนะครับจะเป็นผ้าไนลอน 210D นะครับเคลือบกันน้ำระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะนะครับกันความชื้นได้ดีส่วนวัสดุด้านในนะครับจะเป็นโฟม EPE นะครับเป็นโฟมเดียวกันกับตัวใส่เชือ่อใส่เสื้อชูชีพซึ่งตัวนี้จะไม่หักไม่งอนะครับกันหินกันกระแทกได้ดีตอนแกะมานะครับปั๊บโชว์สีเขียวก่อนแล้วกันจากนั้นแล้วก็แกะดูออกปั๊บนะฮะกลางออกเอ้นอนคนเดียวก็ได้นะครับนอนคนเดียวก็จะหนา30มิลแต่ถ้านอนคู่นะครับปรับโอ้โหขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ความยาวนะครับความกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่130เซนติเมตรความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับความหนาอยู่ที่15มิลนะตัวนี้สามารถถอดซักได้นะครับตัวนี้จะเป็นขนาดแบบ4พับพับละ50เซนจำนวน4พับนะครับสามารถนอน2คนได้นะครับแต่ก็จะเบียดนอน2คนแบบอบอุ่นนะครับนอนได้สบายๆนะครับอีกคนหนึ่งแล้วก็นอนก่ายไปครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะตัวแผ่นก็65เซนติเมตรตัวต่อไปก็จะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้จะมีจำหน่ายที่สนามเดินป่าสาขาจรัญ53เท่านั้นนะครับและในสนามเดินป่าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook สนามเดินป่านะครับ Field and Camping สนามเดินป่าและก็เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลชุบนะสีน้ำตาลต่อไปก็จะเป็นสีกรมเหมือนกันนะซิปจะเป็น2ฝั่งนะครับแกะง่ายนะครับแต่เก็บก็เดี๋ยวอาจจะงงๆนิดนึงนะฮะปั๊บเก็บก็ใช้รอยเดิมเลยนะครับซิปจะเป็น2ด้านนะครับปึ๊บตัวนี้นะครับราคาอยู่พื้นละ895บาทนะครับมีอยู่3สีด้วยกันว่าจะเป็นสีกลมสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับสามารถเข้าไปเป็นทีมสีเดียวกันกับเต็นท์ของสนามเดินป่าได้นะครับโอ้โหปูนอนเล่นได้นะครับไม่ว่าจะนอนในเต็นท์หรือนอนข้างนอกนะครับกันหินกันกระแทกได้ดีโฟมไม่หักไม่งอนะครับแข็งแรงกันความชื้นได้ดีนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับเป็นรอยแล้วเหงื่อครับเหงื่อดังนั้นวิธีการพับเก็บก็ง่ายๆครับนะฮะแล้วก็พับครึ่งไปก่อนปรับนะฮะจากนั้นก็พับพับตามรอยเดิมเขาดีกว่าครับปับปับปับนะฮะพับปุ๊บเอาสายรัดออกมานะฮะปุ๊บติดตุ๊กแกปิดไปปังตัวนี้สินค้าใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับหนึ่งคืนเสร็จแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมปั๊บรอยเดิมเขาเนี่ยฮะหรือจะรอยใหม่ก็ได้ครับก็รัดไปสามารถปูในเต็นท์ขนาดนอน2คนได้สบายสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น EX นะครับก็ปูได้ทุกรุ่นนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกถนัดปู
นั่งปูเล่นข้างนอกได้แต่แนะนำควรมีกาวชีทนะครับแต่ถ้าสนามหญ้าก็สบายๆเลยฮะถอดซักได้น้ำหนักเบาเหมาะกับคนมีรถยนต์นะครับแต่ถ้าเป็นพวกสายบิ๊กไบค์พวกนี้ก็ไบเกอร์ก็แนะนำเอาแบบอื่นดีกว่าครับมันใหญ่ๆเกินไปอันนี้สายครอบครัวครับหรือว่าพกพาในบ้านได้นะครับเอาไว้ออกกำลังกงกำลังกายหาถุงสีเขียวกันครับถุงก็ขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าแผ่นปูฮะใส่ง่ายครับบรรจุง่ายลุ่มหลวมเลยครับตัวนี้ลวดมีตัวสต็อปนะฮะลวดปิดปั๊บพื้นที่1เสร็จไปนะครับต่อไปก็เป็นพื้นที่2นะฮะสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลซึ่งสีน้ำตาลเราก็เลิกผลิตมา2ปีแล้วมั้งครับก็จะมีเฉพาะสาขาจรัญ53ท่านนะครับสีน้ำตาลนะรูดปิดช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับใส่ผ้าปิดจมูกล้างมือบ่อยๆนะครับแอลกอฮอล์พกตลอดนะครับตกเย็นก็ดื่มแล้วก็ได้นะครับแต่เข้าใกล้เข้าพรรษาแล้วครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับครับเก็บเรียบร้อยนะครับยังไงผมก็ขอฝากแผ่นปูรองนอน2คนด้วยนะครับขอบพระคุณครับ